สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถ MiO 125i เนาะรุ่นหัวฉีดนะครับ MiO 125i หัวฉีด MX นะครับรถใหม่เลยนะเพิ่งออกวันนี้ไม่กี่วันนี้เองสองวันนี้ไมล์รถอยู่ที่150กิโลนะครับตามพี่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมๆนะครับเป็นตัวทีแทงรูกุญแจบิดรูกุญแจเลยพังก็เลยสตาร์ทรถเลยดังนั้นพวกผู้ผลิตเขาเลยทำที่ปิดรูกุญแจไว้นะครับสังเกตไหมรถรุ่นใหม่ทำไมต้องทำที่ปิดรูกุญแจแม่เหล็กเพราะว่าต้องปิดรูกุญแจไว้ไม่ให้โจรเอาอะไรมาแทงเนาะแต่ตัวนี้โจรเอาแม่เหล็กไปเองนะครับฝังตรงนี้นะครับจะมีแม่เหล็กโจรฝังแม่เหล็กนี้เปิดได้หมดละขโมยได้หมดแล้วเนาะเปิดรูกุญแจขโมยเดี๋ยวผมจะโชว์แกขโมยดูให้มือผมล็อกเสียงได้นะครับกดล็อกสองครั้งไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วติดกับขโมยมาอยู่ๆใครมาโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยการขโมยทั่วไปโดนรถก่อนตกไฟร้องอะไรจะร้องละจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจแล้วเราแล้วก็บิดรถร้องน่าจะเสียนะครับบิดกลับก็ไม่หยุดบิดจนเมื่อกดล็อกก็วันนี้ติดไปอีกคันเนาะมีโอ125รถใหม่เลยเนาะก็รุ่นหัวฉีดนะครับถ้าใครมาสั่งรถรุ่นนี้มันมีหลายรุ่นเนาะนี่เป็นรุ่นหัวฉีดรุ่นคาบูรุ่นฉีดบอกรุ่นให้ตรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้วันที่11นะครับเดือน9ปี56นะครับ11เดือนกันยายน2556โอเคครับสวัสดีครับราคา 1,200 นะครับ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถเบอร์โทรผม0858686711นะครับโอเคครับขอบคุณครับ